สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเกล็ดน้ำตาลเอาไว้โรยตกแต่งหน้าตาของเค้กหรือว่าคัพเค้กหรือไอศกรีมเอาไว้ตกแต่งไอติมของเราก็ได้เพื่อนๆ อยากได้เป็นสีอะไรโทนไหนสามารถผสมสีได้ตามใจได้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชิ้นงานสวยงามมากขึ้นเป็นตลับฟีโม่ท็อปปิ้งและตลับผลไม้ตลับละ35บาทเท่านั้นสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีเรซิน AB วิกปิ้งครีมหัวบีบลายวิกปิ้งครีมน้ำยาเคลือบเงาสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจจะใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเริ่มแรกเราก็นำดินปั้นมาผสมสีที่เราต้องการอันนี้ก็จะผสมสีขาวแล้วก็คึงให้เป็นเส้นยาวๆเราต้องการสีไหนก็นำมาคึงให้เป็นเส้นยาวๆเพิ่มได้เลยได้หลายเส้นแล้วเราก็นำมาตัดให้ขนาดเท่ากันและนำมาหั่นเป็นเกล็ดน้ำตาลชิ้นเล็กๆทำเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่ตลับท็อปปิ้งได้เลยเพียงเท่านี้เกล็ดน้ำตาลที่เราจะไว้ใช้ตกแต่งชิ้นงานของเราก็เสร็จแล้วถ้าชอบโทนสีไหนสามารถทำตามกันได้เลยก่อนจากกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย